ให้ตัวแทนของ Miss LGBT เนี่ยฝากให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียในเหตุระเบิดที่กิ่งแก้วตัวนี้ค่ะค่ะในฐานะนะคะเนยนะคะ Miss LGBT Thailand 2021ก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวผู้สูญเสียเนาะเนื่องจากว่าเหตุระเบิดเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ยามวิกาลมากแล้วก็ไม่มีใครตั้งตัวแล้วก็ไม่ได้มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วอะค่ะคนที่จากไปแล้วเขาก็ถ้าเป็นภาษาบ้านๆเราคือเขาไปสบายแล้วนะคะแต่อยากให้กำลังใจคนที่ยังมีชีวิตอยู่อยากให้สู้ต่อไปอย่าทำให้คนที่จากไปแล้วเขาผิดหวังอย่าทำให้คนที่จากไปแล้วเขาเป็นห่วงค่ะเราดูแลตัวเองแล้วก็มีเขาอยู่ในใจเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับญาติผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ดับเพลิงทุกท่านนะคะเพราะพวกเขาเป็นฮีโร่ของเรามากๆเลยนะคะแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่อยากให้มีการสูญเสียนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะก็เป็นทางพวกเรานะคะที่พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ทุกเหตุการณ์ตรงนี้จอยเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดอะค่ะทุกความสูญเสียไม่มีใครอยากจะเจอแต่ในเมื่อเราประสบพบเจอแล้วอะค่ะก็ต้องตั้งรับกับมันยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทั้งสามมากเลยครับขอบคุณมาก